ายังแบบรู้สึกอ่อนหวานแบบฟังน้องเขาเล่นนะน้องช่อแก้วน่ะทำให้จิตใจเรารู้สึกแบบโอ้ยดีจังเลยแล้วที่น้องช่อแก้วมีวันนี้ได้อ่ะคือซึ้งนะตะกี้แอบแบบน้ำตาจะไหลอ่ะได้ความเป็นคุณแม่ไงคือไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงแต่ว่าแม่ก็รักอ่ะแล้วก็ดูแลแล้วลูกชอบอะไรรักอะไรเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนทำเต็มที่นะคะแล้วผลที่ออกมาก็ชื่นใจเราชื่นใจนี่แหละเขาเรียกว่าพลังของแม่ถูกต้องทำได้ทุกอย่างมนุษย์แม่เนาะคุณแม่นี่มีพลังเพราะฉะนั้นต้องรักคุณแม่กันเยอะๆนะคะชวนไปดูเรื่องนี้บ้างพี่อินปกติชอบส่องไหมส่องอะไรอะไรเนี่ยส่องอะไรเดี๋ยวก็ส่องไม้สีส่องทุกวันเลยกระจกนี่บอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตานีอันนี้คือส่องชนิดหนึ่งบางคนก็ชอบส่องกระจกบางคนก็ชอบส่องเฟซอันนี้สองเฟซนี่คือชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะเพื่อนของเฟซสามีแต่ไปส่องอย่างนั้นไม่ดีส่องอันนี้ดีกว่าวันนี้พาไปรู้จักเด็กเก่งของเราชื่อว่าน้องวินชอบเข้าป่าไปส่องส่องอะไรส่องอะไรตามไปดูเลยค่ะนกที่เรารู้จักกันดีต้องยกให้กับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้แหละค่ะมาถึงก็ไม่รอช้าไปตามหานักดูนกรุ่นยาวที่นัดกันไว้ซะก่อนและคนนี้ล่ะค่ะน้องวินหนุ่มน้อยวัย12ปีที่ชื่นชอบการดูนกเป็นชีวิตจิตใจถึงขั้นมาปักหลักดูนกข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวมาไกลแถมมาบ่อยแทบทุกสัปดาห์แบบนี้ทำไมถึงชอบดูนกและถ่ายภาพนกล่ะคะน้องวินเริ่มดูนกมาตั้งแต่9ขวบค่ะแล้วก็แรงบันดาลใจคือมีอาจารย์ท่านหนึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเสียงนั้นตอนแรกเรานึกว่าเสียงมันเป็นแบบเสียงหวออะไรแบบนี้แต่จริงๆมันเป็นเสียงนกแล้วอาจารย์ก็ชี้ให้ดูแล้วเราก็เอ้ยมันน่าสนใจอ่ะมันสีนกมันสวยมากเวลาดูก็จะรู้สึกสนุกเพราะว่าเป็นกลุ่มเงียบๆของกลุ่มคนดูนกเดินไปแล้วก็คุยกันไปก็สนุกเกือบทุกสัปดาห์ถ้าไม่ได้ฝึกเล่นเรือใบน้องวินก็จะขึ้นมากางเต็นท์ปักหลักส่องนกเดินชมธรรมชาติไปพร้อมกับครอบครัวแบบนี้ละค่ะคือเขาจะมีหนังสือเกี่ยวกับนกเมืองไทยเนี่ยเยอะมากเยอะมากนั้นทุกครั้งที่เขาไปดูนกมาแล้วเขาไม่มั่นใจว่านกตัวนี้ใช่ไหมลักษณะปีกเป็นอย่างนี้ปากเป็นอย่างนี้ใช่นกตัวที่เขากำลังไอเดนว่าคือนกตัวนี้ไหมเขาจะกลับมาเปิดหนังสือ เวลาเขามาเรียนมาดูนกกับกลุ่มพี่ๆอย่างนี้ครับเขาก็จะพี่จะพูดแต่ชื่อนกภาษาอังกฤษซึ่งเขาก็จะไม่รู้จักสิ่งที่กลับมาก็คือว่าเขาจะมาหาชื่อนกที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยตอนนี้ทุกครั้งที่เวลาเขาพูดกับพี่ๆเขาก็จะพูดด้วยชื่อนกภาษาอังกฤษซึ่งสามารถจะสื่อสารกันทั่วโลกได้ละจากนกตัวเล็กๆที่พบอยู่ทั่วไปบริเวณแคมป์บ้านกลางหนุ่มน้อยเจ้าถิ่นบอกว่าจะพาเข้าไปดูผีเสื้อและส่องนกหายากกันที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิโลเมตรที่18ด้วยแต่ก่อนจะไปถามก่อนค่ะว่าการดูนกให้ประโยชน์อะไรกับน้องวินบ้างคะหนึ่งถ้าเราเดินหานกเดินขึ้นเขาหานกอะไรแบบนี้เราก็ได้ความแข็งแรงด้วยแล้วก็เกิดสมมติกว่าเราจะเจอนกเราก็ได้ต้องมีความใจเย็นกว่าจะเจอนกพอเจอนกปุ๊บเราก็ต้องอดทนด้วยไม่พูดเสียงดังไม่แสดงความดีใจตอนนั้นต้องรอจนกว่านกจะไปฝึกดูการเรื่องการถ่ายภาพนกแล้วก็เรื่องการอ่านชื่อแบบเป็นชื่อวิทยาศาสตร์แล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษถิ่นอาศัยเส้นทางอพยพของนกที่เป็น Five Way Site Network ของนกถึงเวลาอุปกรณ์พร้อมคนก็พร้อมน้องวินพาติดตามพี่ๆช่างภาพและนักดูนกมือโปรเข้าไปค่ะเพราะนอกจากจะเจอนกได้ถ่ายภาพนกให้สมใจแล้วยังได้รู้จักชนิดนิสัยและพฤติกรรมของนกจากพี่ๆมือโปรที่ชี้บอกได้เลยและจะรอช้าอยู่ทำไมตามไปกันเลยค่ะThank you.
กิโลเมตรที่18ก็ไม่รอช้าหยิบจับอุปกรณ์คู่ใจไปส่องหานกทันทีและไม่ใช่แค่บันทึกภาพนกผ่านภาพถ่ายแต่น้องวินยังสเก็ตภาพนกลงในไดอารี่เล่มโปรดอีกด้วยของน้องวินแต่ละภาพขอบอกไม่ธรรมดามาแอบดูฝีมือหนุ่มน้อยคนนี้กันสักหน่อยโอ้โหดูสิคะเห็นตัวแค่นี้ถ่ายภาพนกแต่ละชนิดได้ออกมาสวยจริงๆไม่ว่าจะเป็นนกพญาปากกว้างหางยาวนกหัวขวาน3นิ้วหลังทองกินปลีคอแดงจับคาคราวแดงและกระเต็นน้อย3นิ้วดูนกก็ชอบถ่ายภาพฝีมือก็เข้าขั้นขนาดนี้อนาคตฝันอยากทำอาชีพอะไรหรอคะน้องวินอยากเป็นเบิร์ดลีดเดอร์ค่ะคือคนที่นำดูนกก็อยากถ่ายภาพเก่งๆด้วยแล้วก็นำเขาไปดูนกในที่ต่างๆที่แบบอย่างเช่นแก่งกระจานเนี่ยมาบ่อยพาเขาดูนกว่าเขาอยากดูนกตัวไหนก็พาเขาไปดูให้เจอได้น้องวินบอกเขาว่าความสุขไม่ได้จบแค่การกดชัตเตอร์และได้ภาพนกกลับบ้านเท่านั้นแต่ยิ่งดูก็ยิ่งสนุกอยากเจอตัวนั้นอยากเจอตัวนี้และสิ่งที่ได้มาพร้อมกับการดูนกนั้นก็คือความสุขกับการเดินทางและการได้อยู่กับธรรมชาติไปพร้อมกับครอบครัวแบบนี้ค่ะไกรวิรุณวันถ่ายภาพอาริรัตน์กิจพยัพช่อง13 Family รายงานเท่มากเลยนี่คุณดูท่าที่เขายกกระบอกเลนเมื่อสักครู่นี้นึกว่ากระบอกเขาหลับเลนซูมแบบสุดยอดแต่ฝีมือสุดยอดกว่านี่เห็นภาพที่ถ่ายโอ้สุดยอดโอ้โหนี่ช่างภาพ National Geographic หรือเปล่าเนี่ยเหมือนเลยเหมือนโปสเตอร์โปสเตอร์ที่เขาถ่ายรูปนกสวยๆนั่นกิจกรรมดูนกทำให้เด็กใจเย็นเราชอบตรงที่น้องวินบอกว่าเราไม่ไปรบกวนเขาดูเฉยๆใช่นะชอบแล้วน้องวินก็จะสามารถพัฒนาตนเองนะนอกจากอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วเนี่ยอีกหน่อยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนกได้เพราะว่าสเก็ตอะไรรู้หมดเลย Bird Leader เป็นทัวร์พาไปดูนกนะแต่ไม่รบกวนเขาแต่เมื่อกี้เห็นน้องวินเนี่ยถือกระบอกเลนนั้นใหญ่ๆแล้วนี่ต้องดูแลสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงอ่ะแข็งแรงนิดนึงข้อเคลอะไรต้องแข็งแรงเล่นใหญ่กว่าแขนอีกใช่แล้วฉะนั้นเราแนะนำเด็กคนนี้เลยค่ะอายุแค่10ขวบเท่านั้นแต่ว่าสามารถยกน้ำหนักขนาดน้องดาวทั้งตัวได้จริงอ่ะเพราะว่าเธอนี่เป็นขนาดแชมป์ของรัฐเลยทีเดียวนี่หรอนี่นะคะไปดูกันนี่ดูอุปกรณ์ก่อนและสาวน้อยหน้าหวานคนนี้ชื่อว่าบรุกลินค่ะบรุกลินบอกว่าหนูไม่รู้เป็นยังไงนะคะพี่ขานี่เสียงเขาเหรอเขาบอกมาโอเคหนูไม่รู้เป็นไงนะคะพี่ขาหนูชอบมากเลยค่ะชอบการยกน้ำหนักการออกกำลังกายการต้องไปออกแรงเยอะๆแต่ดูร่างกายเธอสเลนเดอร์มากนะลีนมากไม่ได้เป็นเหมือนนักกล้ามหรืออะไรอย่างนี้ก็ดูสิว่านี่คือเขาเรียกว่าไขมันเนี่ยไม่มีแทรกเลยมีแต่กล้ามเนื้อมีแต่กล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากเพราะเธอสามารถที่จะยกน้ำหนักได้มากกว่า50กิโลกรัมยกพี่ดาวได้ขึ้นสบายนะคะแต่พี่อินต้องไปฝึกอีกนิดหน่อยนะคะถ้าเดี๋ยวพี่แข็งแรงมากแข็งแรงมากแล้วได้เขาเรียกว่าไปแข่งที่ไหนนะกวาดแชมป์มาตลอดเลยเธออายุแค่10ขวบเท่านั้นเริ่มในการฝึกฝนการยกน้ำหนักหรือว่าครอสฟิตนะคะก็อายุประมาณ6ขวบ4ปีพัฒนาตนเองมาเป็นสาวน้อยจอมพลังครอสฟิตคนนี้นี่ฝึกกับคุณพ่อที่ยิมฝึกทุกวันวันนึงไม่ต่ำกว่า9ชั่วโมงแล้วหุ่นดีด้วยอ่ะวันนึงไม่ต่ำกว่า9ชั่วโมงน้องดาวยอมไหมชั่วโมงนอนดีกว่าทุ่มเทตัวเองไหมแบบทุ่มเทกับการนอนให้ครบ9ชั่วโมงนะคะน้องบอกว่าเป้าหมายของหนูอย่างเดียวก็คือการทำให้ได้มากที่สุดดีที่สุดในทุกๆวันในทุกๆชั่วโมงที่หนูซ้อมหนูเทรนดูสายตามุ่งมั่นขนาดนี้สุดยอดนะเธอเนี่ยเป็นแชมป์ระดับรัฐเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำหนักต่างๆยกท่า clean and jerk ยกท่า snatch อะไรต่างๆก็ตามเธอทำสถิติได้เหนือกว่าเด็กในรุ่นเดียวกันแน่นอนและบางครั้งทำสถิติชนะกับคู่ใหญ่ได้ด้วยสุดยอดเลยตั้งแต่ทำรายการนี้มาทำให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วทุกคนเลยอะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกคนมีศักยภาพในตัวเองใช่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเด็กๆลองคิดดูว่าเราเนี่ยต้องมีอะไรที่เราชอบต้องค้นหาความชอบก่อนอะไรสักอย่างเราต้องมีต้องแบบว่าค้นหาความชอบก่อนพอเรามีแพชชั่นเรามีความชอบแล้วเราจะทุ่มเทมุ่งมั่นและอยากที่จะพัฒนาศักยภาพให้เหนือขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกทำแบบนั้นทำสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบให้เต็มที่แล้วเราก็จะมีความสุขเช่นเดียวกันอีกหนึ่งสิ่งที่เด็กหลายๆคนถือเป็นความฝัน
ของเด็กๆหลายๆคนก็คืออยากเป็นมนุษย์อวกาศโอ้ใช่อ๋อตอนเด็กๆอยากจะเป็นมนุษย์อวกาศอยากขึ้นไปบนดวงจันทร์อยากนั่งยานอวกาศเชื่อว่าเป็นความฝันของหลายๆคนแต่ช่วงหน้าจะมาถามเด็กๆล่ะรู้หรือไม่รู้หมือไร คำหวนนี่อย่าเล่นกับพี่นะมนุษย์อวกาศเออคืออะไรมนุษย์อวกาศคืออะไรเออน่าสนใจนะเด็กๆเขาจะตอบกันว่ายังไงมาถามกันค่ะ